สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้แล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับแต่คนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งงงนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของเกษตรแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันเป็นสิ่งที่ผมทำนะครับคือเมื่อ 3-4 วันก่อนนี่แหละผมได้นำเสนอเรื่องงานเสริมรายได้เสริมสำหรับคนทำเกษตรเป็นสิ่งที่ผมทำมาแล้วนะครับก็คือการขายภาพออนไลน์กับเว็บชั้นนำระดับโลกนะครับก็ได้แนะนำวิธีการสมัครไปแล้วเป็นคลิปวิดีโอออกไปนะครับซึ่งหลายคนได้ดูคลิปนั้นก็ได้สมัครเป็นช่างภาพเป็นผู้ขายภาพในเว็บสต็อกดังกล่าวนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในการที่จะถ่ายภาพให้ส่งแล้วผ่านเรื่องจะขายได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่จะส่งภาพให้ผ่านเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของหลายคนที่กำลังสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายภาพในเว็บสต็อกนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมาไม่ใช่มืออาชีพนะครับบอกไว้ก่อนไม่กี่เดือนนี่เองก็ได้จับจุดเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพให้ส่งแล้วผ่านแบบที่เราไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ได้นะครับแค่มือสมัครเล่นก็ทำได้ถ้ารู้6เทคนิคที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับ6เทคนิคถ่ายภาพขายมือใหม่ก็ทำได้หลักสำคัญมีอยู่6อย่างครับ1ละความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า4ล้านพิกเซลนะครับคือโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันนะครับความละเอียดมันสูงอยู่แล้วซึ่งในการถ่ายภาพเนี่ยการที่จะส่งขายในเว็บสต็อกเนี่ยเขาต้องการความละเอียดไม่ต่ำกว่า4ล้านพิกเซลนะครับอันนี้โทรศัพท์มือถือของเราผ่านแน่นอนครับโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพขายได้อย่างที่2ก็คือภาพถ่ายต้องมีความคมชัดไม่เบลอนะครับถ้าเราถ่ายมาแล้วเนี่ยแนะนำให้เราซูมดูเกือบ 100% นะครับถ้าเห็นว่าไม่เบลอนั่นแหละคือส่งผ่านแน่นอนนะครับนี่คือเทคนิคอย่างที่2 อย่างที่3ก็คือโฟกัสให้ตรงจุดตามเจตนาที่เราจะนำเสนอเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูอยู่นะอย่างที่4ก็คือเลือกช่วงแสงให้เหมาะสมป้องกันการเกิดน้อยนะครับเพราะว่าน้อยเนี่ยคือจุดสำคัญเลยที่ภาพเราจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงถ้าน้อยเกินน้อยจะเกินไปภาพก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพเนี่ยผมถึงเลือกช่วงเวลาที่มีแสงนะครับคือหลังประมาณสัก4โมงเช้านะครับถ้าช่วงเย็นก็ประมาณบ่าย3ขึ้นไปผมถึงจะถ่ายภาพเพราะว่ามันจะได้แสงที่พอดีโดยเฉพาะหากเราตั้งไว้โหมดออโต้มันก็จะไม่ดัน ISO ให้สูงเกินเพราะว่าถ้าค่า ISO สูงเกินไปเนี่ยมันจะเกิดน้อยในภาพเราทำให้ภาพเราไม่ผ่านนั่นเองครับนี่คือเทคนิคอย่างที่4อย่างที่5ก็คือภาพต้องสะอาดสว่างแล้วก็เห็นรายละเอียดในจุดโฟกัสที่ชัดเจนนะครับคือภาพเนี่ยต้องสะอาดเหมือนสตรอเบอรี่ชุดนี้นะครับที่ผมถ่ายไว้ว่าจะส่งวันนี้นี่แหละก็คือต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอามาวางบนใบตองใบไม้นะครับใบไม้ก็ต้องสะอาดด้วยและภาพต้องมีแสงสว่างแล้วก็เห็นรายละเอียดในจุดโฟกัสที่ชัดเจนวงกลมสีแดงก็คือผมต้องการโฟกัสสตรอเบอรี่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องชัดเจนด้านข้างอาจเบลอนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเน้นโฟกัสจุดนี้นี่คือเทคนิคอย่างที่5อย่างที่6ก็คือถ่ายด้วยความละเอียดสูงเข้าไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเรามาครอบจัดองค์ประกอบมันจะได้ไม่สูญเสียรายละเอียดไม่สูญเสียพิกเซลมากเกินไปนะครับสมมติว่ากล้องมือถือมีความละเอียด12ล้านก็ถ่าย12ล้านไปเลยมีความละเอียด15ล้านก็ถ่าย15ล้านไปเลยเวลาเรามาจัดองค์ประกอบหรือมีการครอบปรับแต่งให้มันตรงจุดให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้ไม่สูญเสียความชัดเจนไม่สูญเสียรายละเอียดเยอะเกินไปนะครับถ้าเราถ่ายด้วยความละเอียดสูงนะเอาละทีนี้ผมมีภาพให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นภาพที่ถ่ายง่ายๆในสวนสำหรับคนทำเกษตรอย่างผมนะครับและที่สำคัญเป็นภาพที่ขายได้ทั้งหมดแล้วเหมือนภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพกองแกลบเก่ากองปุ๋ยหมักที่กำลังจะเอาไปใส่โคนต้นไม้เห็นว่ามันสีสันมันมีรายละเอียดชัดเจนดีก็เลยจับกล้องมาถ่ายภาพนี้นะครับโฟกัสไปที่ตรงกลางเลยภาพนี้ก็ลูกค้าจากเซาท์แอฟริกานะครับเป็นผู้ซื้อไปนี่คือภาพต้นฉบับครับภาพนี้มีความสว่างและมีความชัดเจนของภาพซูมดูใกล้ๆเนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยนี่คือภาพที่ผ่านแล้วขายได้ด้วยส่วนอีกภาพนึงครับเป็นภาพมือจับแกลบดำนะครับที่ซื้อมาจะใส่โคนต้นไม้จะใส่แปลงผักก็เป็นสตอรี่เรื่องนึงที่ทำลงใน YouTube นะครับก็เลยเก็บภาพนิ่งไว้แล้วมาส่งขายดูโฟกัสอยู่ที่มือผมเองนะครับก็คือถ้าซูมดูเนี่ยรายละเอียดจะเห็นชัดเจนเลยก็คือภาพนี้แสงก็ได้รายละเอียดก็ชัดเจนโฟกัสได้ตรงจุดครับลูกค้าจากอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นผู้ซื้อไปนะครับนี่คือภาพต้นฉบับที่ผมเก็บไว้หากเราซูมเข้าไปใกล้เนี่ยจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมีความคมชัดแล้วก็มีแสงพอดีนะครับภาพไม่มืดส่วนอีกภาพนะครับเป็นภาพหอยแครงนะครับซื้อมากินเองเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์เป็นคนซื้อไปนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีความละเอียดแค่
4ล้านพิกเซลแค่นั้นเองครับเอาหอยแคลงที่ลวกเสร็จเนี่ยกำลังจะกินเอามาแกะแล้วก็เอาใส่ถ้วยมีผักสลัดเสริมนิดนึงเพราะว่าต้องการคีย์เวิร์ดสลัดแล้วก็หอยแคลงแล้วก็วางบนพื้นไม้เก่าเพื่อใช้คีย์เวิร์ด Old Wooden นะครับและนี่ก็คือภาพต้นฉบับที่ไม่ได้จัดสรรปั้นแต่งอะไรเลยภาพนี้ถ่ายช่วงประมาณ 4:00 น.นะครับมันจะมีแสงที่สว่างก็หาลานโล่งๆนะครับเป็นโต๊ะไม้ที่อยู่ในสวนนั่นแหละก็เอามาจัดใส่จานเหมือนที่เห็นเลยภาพนี้ก็ขายได้นะครับเป็นภาพที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเราก็ซื้อมากินนะครับอาหารทุกอย่างสามารถถ่ายขายได้หมดเลยมันก็เหมือนกับการสร้างสตอรี่ส่วนตัวเอาไว้ในโลกออนไลน์ที่สามารถทำเงินให้เราได้มันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับในช่วงแรกๆแต่ที่สำคัญไม่ได้ลงทุนอะไรเป็นทรัพย์สินของเราเราเพียงเอาไปฝากไว้กับร้านค้าในเว็บสต็อกทรัพย์สินตรงนั้นยังเป็นของเราตลอดเราสามารถลบออกก็ได้พูดง่ายก็คือเก็บไว้ในสตอรี่ส่วนตัวสร้างเป็นพอร์ตส่วนตัวเอาไว้ดูเล่นแต่ถ้ามีคนซื้อก็มีคนจัดการขายให้เราแค่นี้เองครับง่ายมากซึ่งในพอร์ตผมเนี่ยทำมาไม่กี่เดือนก็มีอีกหลายภาพนะครับที่ถูกดาวน์โหลดไปก็คือถูกซื้อไปแต่ภาพยังอยู่เหมือนเดิมก็คือซื้อแค่การดาวน์โหลดยังเป็นของเราตลอดลองนำไปใช้ดูนะครับ6เทคนิคนี้รับรองว่าถ้าถ่ายภาพได้ตามนี้ทำตามนี้ส่งยังไงก็ผ่านครับเรื่องจะขายได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเราถ่ายให้สวยที่สุดดีที่สุดจัดองค์ประกอบให้ดีที่สุดชัดที่สุดสว่างที่สุดแค่นั้นพอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมที่ผมทำจริงในช่วงที่ทำเกษตรซึ่งวิธีการสมัครขายภาพออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปรับชมแล้วสมัครเป็นช่างภาพส่งภาพขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีภาพดีๆมีภาพสวยๆในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนำออกมาไว้ในพอร์ตของตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นเงินไม่แน่วันข้างหน้าสิ่งที่ผมพูดให้ฟังนี้อาจเป็นรายได้หลักของหลายๆท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ได้ทุกท่านทุกคนล้วนมีความสามารถลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม